องเท้าสีรุ้งแต่งตัวยังไงดีชอบแต่งตัวกดติดตามแพลวเลยรองเท้าสีรุ้งหรือรองเท้าที่มีเกิน1สีนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าใส่ยากวันนี้แพลวเอาเทคนิคง่ายๆแล้วก็ไอเดียมาฝากค่ะอย่างแรกนะคะลองดูสีโดยรวมของรองเท้าว่าเป็นสีโทนไหนแบบไหนเสร็จแล้วเราดึงโทนสีจากรองเท้านะคะมาแมทช์เป็นสีชุดได้อย่างคู่นี้นะคะสีหลักจะเป็นสีขาวส่วนสีอื่นๆจะเป็นสีโทนสดใสอย่างชมพูส้มเหลืองเขียวแบบนี้ก็แมทช์กับเสื้อผ้าสีโทนสว่างได้สบายๆเลยค่ะชุดแรกถ้าแมทช์กับเสื้อลายมัดย้อมที่ใช้โทนสีคล้ายกับรองเท้านะคะเป็นโทนม่วงส้มเขียวฟ้าพาสเทลเสร็จแล้วเบรกด้วยไอเทมสีโทนสว่างอย่างกระโปรงสีครีมแล้วก็หมวกสีขาวค่ะได้ลุคสนุกๆที่สีเยอะแต่ไม่ฉูดฉาดเลยชุดที่2เราเลือกคู่สีมาจากรองเท้าอีกเหมือนกันค่ะลุคนี้เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์สีเหลืองสดนะคะใส่กับกางเกงยีนส์ขากระบอกใหญ่สีอ่อนแล้วก็เพิ่มดีเทลด้วยการพับขาใหญ่ๆชุดนี้ด้วยความสดใสแบบสุดๆไปเลยชุดที่3เราดึงสีมาจากรองเท้าเหมือนเดิมเลยนะคะลองเลือกเป็นสีชมพูสดใสนะคะมาใส่กับกางเกงตัวเดิมที่ไม่พับขาเสร็จแล้วเราเพิ่มกิฟต์ติดผมนะคะที่เป็นสีเดียวกับรองเท้าได้ลุคน่ารักน่ารักสนเพิ่มขึ้นใหม่ลุคเลยค่ะใครมีรองเท้าที่สีเยอะๆนะคะลองใช้วิธีนี้ดูค่ะรอบหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย